สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพรมแดงนะครับทางช่องแคทมิวโฟโต้คลับมื้อนี้นะครับอยู่กับเรื่องเล่าของบักม่วงนะครับอีกแล้วนะครับผมพ่อบักม่วงติดหมากติดผลนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับมากที่สุดนะครับในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือเพียไฟนะครับผมหลังจากเฮาหลอดมาจากเพียจักรจันนะครับในช่วงดอกบานนะครับเพราะว่าเพียจักรจันเขาจะมักนำหวานนะครับจากดอกนะครับผมก็จะว่างโตอ่อนนะครับใส่ในก้านดอกของเฮานะครับในช่อดอกของเฮานะครับพ่อบักม่วงนะครับเป็นหมากแบบตัวอย่างนะครับที่ผมกำลังพาพี่น้องเบิ่งอยู่นี่นะครับนี่ครับติดหมากนะครับก็เป็นหมากประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับสิ่งที่เฮาต้องระวังนะครับในช่วงนี้อย่างที่บอกไปนะครับเป็นเพียไฟนะครับการตรวจสอบนะครับผมก่อนนะครับที่เขาจะเอาทําลายบักม่วงของเฮานะครับเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดนะครับดีบ่ดีนะครับเฮาบ่จําเป็นต้องใส่สารเคมีเลยนะครับผมนะครับในกรณีที่เฮามันตรวจสอบนะครับทุกเช้าทุกแรงนะครับเฮาต้องมาเบิ่งนะครับว่ามีแมลงน้อยๆนะครับเป็นจะเป็นโตน้อยๆดอกนะครับเพียไฟนี่นะครับบินนะครับแปลกปลอมจริงแปลกปลอมบ่นะครับเขย่าเบิ่งก็ได้นะครับพยายามเขย่าเบิ่งก็ได้นะครับจะเป็นแมงตัวน้อยๆนะครับบินนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับเฮาต้องเห็นก่อนนะครับว่าเขาลงตอนใดบ่ตอนใดนะครับจะใส่เวลาแค่ถ้าเฮาพลาดแค่มือเดียวนะครับก็อาจจะโดนนะครับตัวอ่อนของเพียไฟนี่นะครับกินบักม่วงไปแล้วนะครับระวังขั่วนะครับขั่วบักม่วงกับบักม่วงนี่นะครับตรงหัวมันนะครับมันจะเป็นห้อยดังๆนะครับผมอันนั้นคือลงแล้วนะครับที่ตัวอย่างให้พี่น้องเบิ่งนี่นะครับยังช่อสะอาดดีนะครับลูกก็สะอาดดีอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าเฮาตรวจพบนะครับปริมาณยังบ่หลายนะครับวิธีป้องกันเบื้องต้นนะครับแบบบ่ใส่สารเคมีนะครับนั่นก็คือสามารถใส่น้ําได้นะครับในกรณีบักม่วงที่อยู่หน้าบ้านจังซี่นะครับหรือมีระบบน้ําที่ดีนะครับสามารถใส่น้ําฉีดพ่นได้นะครับเพราะว่าพวกเพียพวกนี้นะครับจะมากับความแข็งแรงนะครับจะบ่ค่อยมักความซื่นปานใดนะครับใส่น้ําฉีดได้นะครับฉีดเป็นละอองนะครับผมพ่นให้เปียกนะครับหรือนะครับในช่วงที่บักม่วงเป็นหมางสิจังใดเฮาก็ต้องให้อาหารทางใบอยู่แล้วนะครับให้ปุ๋ยนะครับอาจจะผสมนะครับยาฆ่าแมลงเข้าไปจักหน่อยนึงนะครับบ่ต้องใส่หลายเหมือนกับต้องการขามันนะครับก็คือใส่พอให้ได้กินประมาณนั้นนะครับฉีดพ่นนะครับผมพร้อมกับปุ๋ยไปเลยนะครับหรือมีอีกวิธีนึงก็คือจังใดเฮาก็ให้ปุ๋ยอยู่แล้วนะครับกับบ่ต้องมีสารฆ่าแมลงก็ได้นะครับเพราะว่าก็ถือเป็นการพ่นน้ําอยู่แล้วในโตนะครับกะมาบอกเทคนิคนะครับให้พี่น้องเกษตรกรนะครับหรือพี่น้องที่ปลูกม่วงนะครับเอาไว้รับประทานภายในครัวเรือนนะครับปลูกไว้หน้าบ้านนะครับปลูกตามให้ตามหน้านะครับวิธีป้องกันนะครับพ่อบักม่วงติดหมากหน่อยนั่นก็คือการเฝ้าระวังเพียไฟนะครับบักม่วงเฮาสิไล่ๆดังๆนะครับบิดๆเบี้ยวๆนะครับแล้วก็บักม่วงแตกนะครับมีพี่น้องสอบถามเข้ามาหลายนะครับนั่นแหละครับสาเหตุจากเพียไฟนะครับให้เฝ้าระวังนะครับการเห็นก่อนนะครับเฮาก็สามารถแก้ไขทันนะครับบ่จําเป็นต้องใส่ยาแห้งนะครับในกรณีที่เจอหลายๆอีหลีนั่นแสดงว่าเฮาบ่ได้ตรวจสอบตั้งแต่แรกนะครับมาเจอปริมาณหลายๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องใส่สารเคมีนะครับเป็นสารเคมีตกค้างอีกนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องบ่หน่อยก็หลายนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับมื้อนี้มาพบปะพี่น้องนะครับพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเล่าของบักม่วงนะครับฝากพี่น้องนะครับผู้ที่สนใจในการเกษตรนะครับจะมีคลิปใหม่ผลใหม่ประดับนะครับพืชผักต่างๆนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อนะครับผมพอกันกับทีมงานพรมแดงนะครับในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ